บโบราณนะคะร้านเพื่อนของเราเองก็อยู่หน้าวัดคลองขอมอำเภอสามชุกเรานี่แหละค่ะแล้วก็ร้านกล้วยปิ้งเนี่ยจะเป็นแบบสไตล์ดั้งเดิมนะคะอันนี้นี่เลยค่ะอันนี้เรามาสายใกล้หมดแล้วร้านเนี้ยบอกได้คำเดียวขายดีจริงๆเที่ยงนี้ไม่ต้องมาแล้วค่ะหมดยิ้มไม่ยอมพูดยอมจอดเปิดกี่โมงคะอันนี้เปิดเมื่อไหร่นะลูกชายกระเด็นเปิดกี่โมงอ่ะเจ็ดเปิดเจ็ดโมงลูกชายตอบลูกชายปะหลานแล้วปิดกี่โมงเที่ยงค่ะปิดประมาณเที่ยงนะคะต้องรีบมาก่อนดีกว่าต้องรีบมาเราบ้านเราไม่ได้ลูกค้ามีตลอดเลยเนาะเอาชุดหนึ่งนะเอาชุดหนึ่งใช่ไหมเอาห้ามห้ามนะเอาห้ามชุดหนึ่งเอาปกติชุดหนึ่งแล้วก็มีเสากั้นกันเดี๋ยวรอแป๊บนึงระหว่างรอนะคะเพราะลูกค้าคงเยอะจริงๆเนี่ยได้เหลือแค่นี้เองหมดแล้วเนี่ยตอนไม่ได้จะมาเนี่ยได้ไหมครับพี่ครับเขาพร้อมอ๋อลืมบอกนะคะที่นี่น้ำราดนะคะอร่อยมากคนถึงได้เยอะถึงได้ขายดีนะคะใครมาเที่ยวสามชุกก็ขับรถเลยมาสักนิดนึงอยู่ตรงข้างวัดคลองขอมค่ะจับ GPS คลองขอมมาก็ได้นะเอ้ยจับ GPS วัดคลองขอมมาก็ได้นะพูดถูกเนาะโอเคนี่คลุกอันนี้สุดนี่คลุกคุกไปเลยค่ะคุกเราก็ต้องมาปิ้งอีกหรอยังไม่เคยไปเต้นให้หมาเนี่ยไม่เคยมาดูวัดแล้วนะฮิปแม่ขาอันนี้นะคะจำหน้าแม่ขาไว้เพื่อนสมัยประถมสวยมากสวยสวยสิขึ้นพอขึ้นรถจะไม่ได้สวยกว่านี้ไม่ได้เยอะเลยนี่นะเดี๋ยวให้ดูว่ามันตรงข้างวัดคลองขอมยังไงนะคะนี่ซึ่งวัดคลองขอมเขากำลังจะมีงานทอดกฐินนะคะวันที่20ตุลาคมปีนี้นะทอดกฐินมหากฐินสามัคคีสร้างซุ้มประตูวัดนะคะและฉลองสาราการประเรียนวัดคลองขอมอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีเรานะคะใครสนใจมาทอดกฐินร่วมสร้างซุ้มประตูวัดก็ได้นะคะนี่ตรงข้ามกันเดี๋ยวเรารอสั่งแล้วเดี๋ยวรอก่อนเราก็น้องสาวสั่งส้มตำเดี๋ยวเดินไปดูร้านส้มตำกันดีกว่าอันนี้ร้านส้มตำนี่สะอาดและอร่อยค่ะนี่ก็ขายดีเช่นกันนี้น้องสาวสั่งส้มตำไว้แล้วเมนูได้หรือยังนะคะได้แล้วใช่ป่ะสั่งอะไรบ้างนะปูปลาตำปลาไก่ย่างข้าวเหนียวนะคะขอเปิดดูหน่อยอ๋อไม่ต้องเปิดละนี่ไก่ย่างดูน่าทานมากเลยนะแห้งด้วยครับโอ้ยนี่ร้านไม่ร้อนนะเห็นเป็นเพิงเงี้ยนะคะแต่ไม่ร้อนเลยยืนสบายไม่มีไอแดดเพราะว่าด้านหนึ่งเขาเป็นน้ำนี่นะคะส้มตำมีลาบส้มตำสารพัดส้มตำสะอาดนะมีว่างจ้าค่ะชื่อร้านเจนุชส้มตำคลองขอมรสเด็ดนะคะเด็ดจริงสะอาดด้วยนี่แนะนำนะคะแนะนำใครอยากเปลี่ยนบรรยากาศจากตลาดออกมาข้างนอกสักนิดนึงมาเที่ยวเลยค่ะมาเที่ยวแวะมาเที่ยววัดด้วยนะคะสวยยังก็คือถ้าเราสั่งแบบร้านน้ำจิ้มไปเลยเนี่ยเขาก็ต้องมาย่างไปทีนึงเพราะอะไรคะจะได้อร่อยค่ะมันจะได้อร่อยเหนียวอ๋อแต่ถ้าสั่งแยกน้ำจิ้มไปนะก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ก็ไม่ต้องมาย่างใหม่นะประมาณนี้ก็ลูกค้าเยอะจริงๆนะคะตั้งแต่มายืนรอเนี่ยรู้สึกว่ากล้วยร้อนนี้กล้วยร้อนนี้สุดท้ายของวันนี้แล้วเนาะใช่หมดแล้วนี่เพิ่งจะกี่โมงเอง11โมงเองมั้งลูกค้าแต่เราของเราอร่อยแต่ร้านนี้อร่อยนี่คุณพี่คะคุณพี่เป็นลูกค้าประจำใช่ไหมคะใช่จ้ะใช่คอนเฟิร์มว่าอร่อยจริงอร่อยจริงอร่อยจริงใช่ค่ะอันนี้เราไม่รู้จักกันมาก่อนนะเราไม่ใช่ว่าหน้ามองหน้าหมาอะไรนะแล้วเราก็ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะแค่ว่าเป็นเพื่อนกันเราก็มาเชียร์กันเองฮ่าฮ่าฮ่าแต่อร่อยของจริงไม่ได้อวยค่ะเดี๋ยวรอของเราของเราได้แล้วเดี๋ยวก็จะชิมให้เห็นกันเลยนะคะ
ขอยืมคุณอาจ่ายก่อนไม่เป็นไรแจกไปเลยขอบคุณมากค่ะขอบคุณคุณเพื่อนคุณเพื่อนทิปชื่อร้านอะไรนะทิปกล้วยปิ้งทิปกล้วยปิ้งค่ะเดี๋ยวปาจะชิมให้ดูเลยขอบคุณนะคะยังร้อนอยู่ไงจะบอกเอาชิ้นที่มันไม่ห้อยอะไรคะขออนุญาตเต่าก่อนเพราะว่าเพื่อนๆจะเต่าเลยเมื่อกี้ก็เห็นกันอยู่นะมันใช่เลยมันสุดยอดมากค่ะเอาให้เห็นใกล้ๆมันกะทิเอากะทิสดนะฮะก็จะอร่อยมันร้านในกรุงเทพนี่ขอบอกชิดซ้ายไปเลยใครห้ามว่าเรานะนี่เรื่องจริงโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าตลาดกันต่อวันนี้ขอจบคลิปแค่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะบ๊ายบายเพื่อนๆบ๊ายบาย